ภาพเครื่องจักรนิรันดร์ดูเหมือนว่าเฟลิกซ์โยคจากคอร์ทออฟฟอนเทนจะกำลังกลุ้มใจเพราะเรื่องบางอย่างอยู่คอร์ทนี่แปลว่าศาลหรือสภาวะผมลืมไปแล้วน่าจะสภาปะน่าจะสภาเวลาที่เหลือ1 วัน 13 ชั่วโมง Oh my god Oh shit Oh fuck Oh god Oh I'm coming โอเคดูเหมือนว่าเราจะดองเควสนี้ไว้นานไปหน่อยก็อย่าแปลกใจผมไปติดอีกเกมมาไม่ต้องถามว่าเกมอะไรน่าจะเดาได้สวอนคุณหงกับคุณเฟลิกโยกพี่แว่นของเราที่หน้าตาแม่งก็ซ้ำเหมือนกันทุกคนเราคุยกับเขาหน่อยดีกว่าว่าเขาต้องการอะไรจากสังคมแล้วเราจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างความเป็นมิตรของมอนสเตอร์มันเกินกว่าที่ฉันวาดฝันเอาไว้มากสมคำร่ำลือจริงๆแม้แต่ฮีเชอร์พวกนั้นเองก็ยังดูมีชีวิตชีวาเลยนะเนี่ยยังไงก็ตามคุณยกกรุณาอย่าไปข้างนอกตามลำพังอีกเลยนะครับเอ้าอะไรกันน่ะแล้วกลไกของฉันจะทำได้ยังไงล่ะยังขาดยังขาดชิ้นส่วนอีกส่วนหนึ่ง1 2 3 18 อัน 19 อันเลยนะมีนักผจญภัยไปช่วยคุณตามหาแล้วคุณรออยู่ในเมืองอย่างสบายใจนะครับแต่ถ้าไม่มีกลไกพวกนั้นแล้วแรงบันดาลใจของฉันคุณเข้าใจหรือเปล่าถ้าเกิดมีแรงบันดาลใจขึ้นมาจะทำยังไงล่ะถ้าเกิดว่าฉัน motivate I am the storm that is approaching เคยฟังป่ะเพลงนี้ไม่เคยครับไม่เคยเล่น Devil May Cry ใช่ไหมเนี่ยแรงบันดาลใจมันอยู่ในอยู่ไม่ได้นานหรอกนะก็เหมือนกับตอนที่เราเรอตอนกำลังกินเหล้าเข้าไปนี่แหละแบบเฮียไม่เหมือนว่ะสู้พี่เอกไม่ได้มันมลายหายไปในพริบตาได้เลยนะโอ้เปรย์ได้ดีจะว่าไปฉันต้องจดเอาไว้หน่อยแล้วฮาเวียร์ต้องชอบมันแน่ๆฉันคุณเอาอัศวินผู้มีเกียรติเยี่ยมไปเลยนี่อัศวินผู้มีเกียรติคุณช่วยมาทางนี้หน่อยสิกูอีกแล้วช่วยขอแนะนำก่อนนะท่านผู้นี้มาจากคอร์ทออฟฟอนเทนเขาเป็นนักจินตนาการพวกเราเรียกตัวเองแบบนั้นคุณยกท่านนี้คืออัศวินผู้มีเกียรติแห่งเมืองมอนสเตอร์ของพวกเราฮะยกเฟลิกซ์ยกยินดีที่ได้รู้จักคุณอัศวินผู้มีเกียรติฉันได้ยินเรื่องของคุณมาเยอะแยะเลยรู้จักกูด้วยถ้าทางกูจะดังนะเนี่ยแน่นอนฉันต้องรู้จักคุณอยู่แล้วสิใครบ้างจะไม่รู้จักคุณน่ะก่อนหน้านี้เรื่องที่คุณสู้กับ Storm Terror ที่ Monster มันขึ้นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ The Steam Bird อยู่3สัปดาห์เต็มๆเลยนะถ้านักข่าวพวกนั้นรู้ว่าฉันคุยกับคุณอยู่แล้วก็จะต้องอิจฉาจนนอนไม่หลับกันแน่นอนหนังสือพิมพ์ The Steam Bird น่าจะอารมณ์คล้ายๆกับพวกหนังสือพิมพ์ยุคสงครามโลกป่ะเพราะผมจำไม่ได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก่อกำเนิดขึ้นในยุคไหนแต่ว่าถ้าผมความรู้ผมไม่ผิดเพี้ยนก็น่าจะมาในช่วงยุคปีนั้นแหละ1819อะไรที่แบบว่าเกิดการคิดค้นหนังสือพิมพ์ขึ้นครั้งแรกอะแถวๆยุคนั้นละมั้งแล้วฟอนเทนมันน่าจะเอาคอนเซปต์ตรงนี้ไปแต่ผมไม่แน่ใจนะความรู้รอบตัวไม่ดีขนาดนั้นว่าแต่กูขึ้นพาดหัวข่าวเลยเหรออ้าวมันก็แน่อยู่แล้วคุณน่ะเคยช่วยให้ยอดขายของพวกเขาทะยานขึ้นสูงสุดมาแล้วนะทั้งพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งบทความฉบับเต็มบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งมีภาพประกอบสวยๆที่วาดในมืออีกพวกเขาทำกำไรได้อือซ่าไปเลยละถ้างั้นน่าเดินทางคุณยกพวกคุณคุยกันไปก่อนฉันขอตัวไปจัดการธุระอย่างอื่นก่อนนะกูไม่อยู่ไร้สัตว์ใครอยู่ก็อยู่สวรรค์จากไปอย่างรวดเร็วเอาเถอะดูเหมือนว่าเรื่องของกองอัศวินแห่งแฟบูเนียสจะตรงกันกับที่ฉันเคยได้ยินมานะพวกเขามีภารกิจที่ต้องจัดการไม่จบไม่สิ้นเลยอ่ะเอาแล้วมึงมามอนตัดทำไมอ่ะอ้าวฉันเหรอที่จริงฉันกำลังวางแผนการท่องเที่ยวในเทวัตเนี่ยแต่เป้าหมายในการท่องเที่ยวของฉันก็เพื่อไปเสนอขายแกนหลักเครื่องจักรที่ฉันสร้างขึ้นมาอ้าวไอ้นี่มึงขายของเล่นอีกคนละไม่ใช่ของเล่นพูดง่ายๆก็คือมันเป็นกลไกแบบไขลานขอเพียงหมุนไขลานเป็นช่วงๆแกนหลักนี้ก็จะให้พลังงานจนเป็นเวลานานเพื่อแสดงกลไกนี้แล้วฉันยังได้สร้างของเล่นกลไกแบบถาวรที่ขับเคลื่อนด้วยแกนหลักเครื่องจักรขึ้นมาด้วยนะฉันตั้งชื่อให้กับมันว่าภาพเครื่องจักรนิรันดร์แต่น่าเสียดายถึงฉันจะอยากแสดงกลไกนี้ให้คุณดูแต่กลไกนี้โดดเด่นเกินไปจริงๆแม้แต่มอนสเตอร์พวกนั้นเองก็ยังยากที่จะต้านทานเสน่ห์ของมันได้ตอนนี้กลไกของฉันถูกพวกมอนสเตอร์เอาไปแยกชิ้นส่วนยังไม่ปราณีเล่ามาถือเล่นในมือแล้วล่ะถึงฉันจะขอให้กิ้วนักผจญภัยช่วยแล้วแต่พวกนักผจญภัยก็ยังไม่ส่งข่าวอะไรมาให้ฉันเลย
นี่อัศวินผู้มีเกียรติถ้าคุณสนใจแล้วก็มาช่วยฉันสักหน่อยได้ไหมล่ะเชื่อฉันเถอะกลไกของฉันกับค่าตอบแทนจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนคล้ายๆกับไอ้คนขายของเล่นที่อินาสมบัติไม่ใช่ขายของเล่นน่ะอาจจะคล้ายกันได้มั้งเอาว่าเดี๋ยวผมจัดการเองเยี่ยมเลยคุณเหมือนที่เขาเขียนไว้ในหน้าหนังสือพิมพ์เปียบเลยเป็นนักพจนภัยที่ทั้งแข็งแกร่งและมีน้ำใจเอาจริงคือปฏิเสธไม่ได้นะฮะสถานที่ตอนนี้พวกเราอยู่ที่มอนสตัดแต่อยู่ที่คอร์ตออฟฟอนเทนแล้วก็ฉันใช้นักข่าวของหนังสือพิมพ์ The Steamboat มาสัมภาษณ์คุณเป็นพิเศษแน่นอนพวกเขาจะต้องประทับใจในเสน่ห์ของคุณอีกครั้งและยินดีให้ขึ้นหน้าหนึ่งในอีก3สัปดาห์พร้อมให้เงินค่าตอบแทนคุณอย่างแน่นอนเลยอะไรวะเนี่ยแล้วชิ้นส่วนอยู่ไหนต้องไปฆ่ามอนแล้วมอนมันอยู่หน้าเมืองไงเนี่ยนะวุ่นวายเหลือเกินเสียงกูยังฟื้นไม่ทันไรก็ต้องมาตะเบงเสียงภาคตัวละครโมทิเวชั่นอย่างมึงเลยเอ้ยกันลอกเออช่างมันเอ้ยวัยรุ่นเอาของคนอื่นมาเล่นไม่ดีนะรู้เปล่าไอ้ชิ้นส่วนกล่องเริ่มเลยนี่น่าจะใช่ชิ้นส่วนที่คุณยกต้องการนะขอบคุณมากที่ได้ล็อกขึ้นไม่เร็วเกินไปอ่านทันแล้วมันแล้วแต่อารมณ์จริงๆบางทีก็เร็วนี่ก็ช้าไม่รู้เหมือนโอเคมิสเตอร์ยกแล้วเรียกเขาว่าคุณยกแล้วกันคุณยกเฟลิกยกผมเอาชิ้นส่วนงงๆเอ้ยลืมไปว่าแม่งแดดกันอากาศไม่ได้แม่งไม่ใช่ทาวเวอร์เกือบแล้วอัศวินผู้มีเกียรติคุณกลับมาแล้วเรื่องชิ้นส่วนเป็นยังไงบ้างใช่อันนี้ป่ะเนี่ยอะไรเนี่ยกล่องที่เต็มไปด้วยชิ้นส่วนชิ้นส่วนเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ได้รับความเสียหายอะไรบางทีอาจจะเป็นเพราะว่ามอนสเตอร์ไม่สนใจพวกมันละมั้งใช่แล้วพวกนี้แหละใช่พวกนี้เลยเยี่ยมไปเลยชิ้นส่วนของฉันโอ้เย่เฉียดแล้วเนี่ยนึกมาหาชิ้นส่วนครบแล้วงั้นก็เหลือแค่เอาชิ้นส่วนพวกนี้มาประกอบเข้าด้วยกันน่ะอัศวินผู้มีเกียรติถ้าคุณสนใจก็ลองมาต่อชิ้นส่วนภาพเครื่องจักรนิรันดร์อันนี้ดูก็ได้นะเชื่อฉันสิมันจะต้องสนุกมากแน่ๆอ้าวมึงเห็นหน้ากูคิดว่าสนุกมั้ยหน้ากูเนี่ยหน้ากูเอาทำไมมันซูมเข้าไม่ได้เห็นนะลูกวิงอ๋อมันไปเป็นลูกเลื่อนของไอ้ตรงนี้แทนก็ว่ามันสูงเข้าไม่ได้อ่ะไหนดูสิสวัสดีอัศวินผู้มีเกียรติคุณอยากลองประกอบภาพเครื่องจักรนิรันดร์หรือยังดูจากสีหน้าของคุณแล้วคงมีเรื่องอยากจะถามฉันสินะฮ่าหรือว่าคุณสนใจคลับจินตนาการของพวกเราคลับจินตนาการคืออะไรฉันอยากอธิบายให้คุณฟังยังไงดีโดยทั่วไปแล้วคลับก็คืองานการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกันก็คล้ายกับชมรมนั่นแหละแต่โดยพื้นฐานแล้วครับจินตนาการของพวกเราไม่ใช่แค่ความสนใจแต่เป็นความฝันอย่างหนึ่งด้วยแต่ความฝันเหล่านี้มักถูกผู้คนวิจารณ์ว่ามันคือการหนีความจริงเพราะงั้นพวกเราก็เลยจัดการเปลี่ยนชื่อคลับของพวกเราเป็นจินตนาการซะเลยและสมาชิกในคลับของพวกเราก็คือกลุ่มนักจินตนาการที่หมกมุ่นกับเรื่องจินตนาการทั้งวันนั่นเองฝันเปลี่ยนนั่นแหละว่าสั้นวัดอ่ะจะถามอะไรต่อล่ะครับแล้วเกี่ยวกับไอ้คลับที่ว่าสมาชิกในคลับของพวกเรามีไม่มากหรอกแต่บรรดาสมาชิกทุกคนต่างก็มีจินตนาการที่ยิ่งใหญ่กันทั้งนั้นเหมือนกับที่ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้อย่างฉันเองเฟลิกซ์ยกคนนี้ก็หวังจะสร้างแหล่งพลังงานที่สามารถทำงานตลอดไปชั่วนิรันดร์ได้เนี่ยและฉันยังหวังว่าแหล่งพลังงานนี้จะสามารถผลิตได้โดยโครงสร้างแบบกลไกและไม่ใช้วัสดุที่คนธรรมดาทั่วไปจัดการควบคุมไม่ได้จากนั้นก็จะมีสุดยอดฝีมือด้านศิลปะอย่างฮาเวียกล่องภาพยนตร์ของพี่ชายท่านนี้เจ๋งมากเลยละแต่พรสวรรค์ในจิตวิญญาณของเขาที่ทำให้ผู้คนเต้นใจเต้นรัวได้นั้นน่ะต่างก็รวมกันอยู่ในภาพยนตร์ที่เขาถ่ายทำขึ้นมาทั้งหมดพวกเราต่างก็เชื่อมั่นว่าเขาคนนี้จะต้องกลายเป็นนักสร้างภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเทวัฏอย่างแน่นอนแต่ฉันได้ยินมาว่าหลังจากที่เขาไปนาซึมะเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยจริงๆเลยนะนี่เขากำลังทำอะไรอยู่กันแน่แน่นอนว่าในกลุ่มของพวกเราก็ยังมีคุณกาเซียที่กำลังสร้างเครื่องคำนวณค่าแบบเขย่าอยู่ด้วยเครื่องคิดเลขแบบเขย่าถึงแม้เขาจะมีจิตใจที่ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆแต่เชื่อฉันเถอะเขาคือคนที่เกิดมาเพื่อคณิตศาสตร์อย่างแท้จริงสุดท้ายก็คือพี่น้องเมกันเตรและบาบิสผมอ่านถูกป่ะ
น่าจะถูกเลยมั้งเมกันเทรและบาร์บิสที่มีชีวิตชีวายิ่งกว่าใครพวกเขากำลังสร้างปืนใหญ่เนลอาร์มสตรองไซโคเชตอาร์มสตรองขนาดยักษ์อยู่ในแผนของพวกเขาลูกกระสุนปืนใหญ่ชนิดนี้เมื่อยิงออกไปจะสูงเท่ากับดวงดาวบนท้องฟ้าของเทวัตแถมยังแถมคนยังสามารถเข้าไปนั่งในกระสุนปืนใหญ่ได้อีกด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้งานของพวกเขาจะยังติดอยู่ที่ขั้นตอนการตามหาเชื้อเพลิงแต่จินตนาการของพวกเขาก็เป็นแผนการที่บ้าบินที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาเลยสรุปดูกินธรรมะมาใช่ไหมมั้งก็แน่นอนว่าจริงแท้แน่นอนว่าพวกเราเอาจริงนี่ก็คือจินตนาการของพวกเรารู้สึกได้ใช่ไหมล่ะว่ามันน่ะเหมาะกับชื่อคลับจินตนาการมากเลยน่ะถ้าคุณสนใจก็ค่อยไปที่เมืองแพทริชอร์ของคอร์ตออฟฟอนเทนดูก็ได้เอ้ยน่าจะอ่านว่าแพทริคอร์นะแพทริคอร์ที่รวมตัวของคลับพวกเราอยู่ที่นั่นเมืองแพทริคอร์น่าจะอ่านแบบนี้แหละแต่ถ้าคุณไปที่นั่นตอนนี้อาจจะได้เจอแค่2พี่น้องมีแคทเทรกับบาร์บิสก็ได้ที่เนื้อตัวมอมแมมอ่ะใช่ที่เนื้อตัวมอมแมมหน่อยๆอ่ะสปอยตัวละครเพเบิลว่ะว่าแต่ปืนใหญ่เลยเอ้ยเดี๋ยวพวกนี้เราคุยกันคุยให้หมดกันเพฟจะถามอะไรต่อครับคืองี้ไอ้เรื่องฮาเวียที่มึงพูดตะกี้เนี้ยกูเจอแล้วล่ะที่นาซิมาตรงแถวๆเขาเรียกอะไรวะไอ้ทาทาริกามิอ่ะเล่าเรื่องที่ตัวเองเจอกับฮาเวียไปเจอที่สถานศึกษาให้เฟลิกยกฟังเอ้าเจอกันแล้วเหรอเนี่ยน่าประทับใจมากวิเศษสุดๆเรื่องราวแห่งทาทาร่าเรื่องนี้จะต้องสร้างชื่อให้กับคุณฮาเวียได้อย่างแน่นอนแต่บอกตามตรงนะฉันโล่งใจจริงๆฉันยังนึกว่าเขายังอยู่ที่อนาซึมะจะแบบว่าแบบอย่างว่าตุยอ่ะเข้าใจใช่ไหมนึกว่าจะตุยได้ไม่บอกไม่กล่าวซะแล้วอ่ะแต่นี่เมื่อจัดการเรื่องทุกอย่างเสร็จแล้วทำไมเขาถึงยังไม่ส่งจดหมายกลับมาล่ะช่างเถอะไว้ค่อยเขียนจดหมายส่งกลับไปที่เมืองแพทริคอร์เพื่อเล่าเรื่องนี้ให้เมคันเทรฟังเขาจะได้ไม่ต้องกังวลหมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วเรามาเล่นกันดีกว่าฟื้นฟูชิ้นส่วนจิตกรรมเครื่องกลมีทั้งหมด6วันไหนเล่นยังไงนักเดินทางจะต้องปรับการใช้ชิ้นส่วนเฟืองต่างๆอย่างสมเหตุสมผลและวางชิ้นส่วนไว้บนแท่นชิ้นส่วนเฟืองเพื่อให้พวกมันเชื่อมต่อกันและสามารถขับเคลื่อนชิ้นส่วนเฟืองตัวสุดท้ายได้นักเดินทางสามารถวางชิ้นส่วนเฟืองต่างๆไว้ที่ส่วนบนหรือส่วนล่างของแท่นชิ้นส่วนเฟืองได้แต่แท่นชิ้นส่วนเฟืองแต่ละต้นจะสามารถวางชิ้นส่วนเฟืองได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นชิ้นส่วนเฟืองที่อยู่ในระดับที่ต่างกันนั้นไม่สามารถเชื่อมต่อกันโดยตรงได้แต่จะสามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่านชิ้นส่วนเฟืองแบบ2ชั้นนอกจากนี้ชิ้นส่วนเฟือง2ชั้นเหล่านี้ยังสามารถพลิกกลับด้านได้อีกด้วยในขณะที่วางชิ้นส่วนเฟืองบางครั้งจะเกิดการซ้อนทับกันกับแท่นชิ้นส่วนเฟืองหรือชิ้นส่วนเฟืองอื่นๆซึ่งจะทำให้ไม่สามารถวางชิ้นส่วนเฟืองได้อ๋อก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันเชื่อมต่อกันแบบสมาร์ทแอสแล้วกดไงอ่ะเวลาเราเลือกอ่ะกดไงอันนี้เรากด1กดอ๋อมันเลือกให้แล้วแล้วถ้าอ๋ออันนี้ไงอ่ะเข้าใจละAlright let's move out ผมเดาว่า4น่าจะต้องใหญ่เว้ย4น่าจะต้องใหญ่และ5ต้องเล็ก3ต้องกลาง6ต้องกลางอันนี้คือเสร็จแล้วว่ะอ้าวได้นี่1นาที35วิเอ้ยอะไรวะไม่เห็นจะยากเลยอันต่อไป1ต้องเป็นอันเล็ก5ต้องเป็นอันเล็ก2ต้องเป็นอันเล็ก3ต้องเป็นอันกลาง7ต้องเป็นอันกลาง4ต้องเป็นอันกลาง6ก็เป็นอันใหญ่ไม่ได้หรือ4ต้องเป็นอันใหญ่ไม่ได้หรือไม่ต้องใส่ก็ได้ตรวจดูชั้นล่างตรวจดู2ชั้นตรวจดูชั้นบนอ๋อคือมันต้องมีชั้นบนด้วยเว้ย
แล้วอย่างที่เห็นน่ะไอ้อันข้างบนนั้นยังไม่หมุนเลยเดี๋ยวนะ5งั้น5สลับไปเป็นอันบน7สลับเป็นอันบนถ้าอย่างนี้มันก็จะยังไงแล้ว6อ๋ออันนี้เหรออ๋อมันมี2ชั้นเนาะแล้วต่อไป1 1เป็นเดี๋ยวนะเฟือง2อ๋อมีเฟือง2ชั้นด้วยเฟือง2ชั้นนั้นใส่ตรง1ป่ะถ้าผมเดา2น่าจะเป็นอันเล็ก3น่าจะเป็นอันกลางปู่วะไปนิดนึง3ไม่ได้วางไม่ได้แต่นี่มันเหมือนมันยังสลับด้านไม่ได้ป่ะวะ4อ่ะ4เป็นอันกลางหรืออันใหญ่ไม่ใช่อันใหญ่หรอกนี่คือสลับมันที่ชั้นบน5น่าจะใหญ่นะผมว่า5น่าจะใหญ่เลย3น่าจะเล็ก2น่าจะกลางแล้วแต่ทั้งนั้นน่ะแล้ว6เดี๋ยวนะหรือว่าแป๊บนึงรีเซ็ตก่อน2ถ้าบอกว่า2ใหญ่ล่ะ5 5เอา5ก่อน5น่าจะใหญ่แน่ๆอันนี้ค่อนข้างชัวร์แล้วก็น่าจะยกป่ะน่าจะยกนะผมว่าน่าจะต้องยก3น่าจะเป็นเฟือง2ชั้นก็ไม่ได้4อ่ะหรือ2 4เอาออกไว้ก่อน2น่าจะเป็นเฟือง2ชั้นไหมแล้ว1น่าจะเป็นเฟืองเล็ก3น่าจะเป็นเฟืองเล็กแล้ว1ก็ยังไงวะอันนี้แอบยากเหมือนกันนะเอา6ผมว่าอันนี้ยากอยู่นะเนี่ยหรือจริงๆมันไม่ต้องวางทุกอันก็ได้ปะคือเหมือนกับว่ามันไม่ยังไม่ต้องใช้เฟืองทุกอันก็ได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมลายตาเอางี้ก่อนอันล่างอันล่างคือสีฟ้าเขียวคือสีอันบนเพราะงั้นถ้าเราจะวางอันล่างก่อนแต่5เนี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะเป็นอันใหญ่อาจจะอยู่ข้างล่าง3ก็น่าจะเป็นอันเล็กที่อยู่ข้างล่างโอเคมันหมุนแล้วแล้วทีนี้เราไม่จำเป็นต้องใส่เฟืองทุกอันขอแค่มันเชื่อมกันก็พอแล้วถูกไหม6 7น่าจะเป็นอันใหญ่ไหมเพราะว่าอันใหญ่อันน่ะวางตรงไหนไม่ได้เลยเว้ยเอ้ยอ๋อหรือมันวาง2ชั้นได้เอ้ยไม่ดิไม่ได้อ่ะวาง2ชั้นไม่ได้ตำแหน่งเดียวกันวาง2ชั้นไม่ได้4แต่ว่ามันไม่มีอันไหนที่วางอันใหญ่ได้แล้วนะเนี่ยมันไม่มีอันไหนที่มีที่มากพอที่จะวางอันใหญ่ได้เลยไม่ว่าจะชั้นบนหรือล่างใช่ครับผมว่าเราน่าจะไม่จำเป็นต้องวางหมดอันนี้แล้วก็4น่าจะเป็น2ชั้นไหมไม่เหรออ่าฮะแล้ว1น่าจะเป็นอันเล็ก2น่าจะเป็นอัน2ชั้นหมุนพลิกได้ยังอ่ะยังไม่ได้อีกเหรอสลับไปที่ชั้นล่างยังไงวะค
คือเหมือนไอ้อันใหญ่อ่ะอันใหญ่มันลงอ่ะ4ก็ลง2ลง1ลงผมงงว่ะอันเนี้ยมันจะทำยังไงให้หรือ4ต้องเป็น2เดี๋ยวนะเอา2ออกก่อนเอา2ออกก่อนผมไม่ค่อยมีเซตเรื่องแบบนี้ซะด้วยสิแสดงว่า4น่าจะต้องเป็นอันนี้เหรอแล้วหมุนพลิกก็ไม่ใช่เฟือง2ชั้นยังไงวะเจ็ดเหรอไม่น่าใช่เอาตำแหน่งเจ็ดออกไปก่อนตำแหน่งหนึ่งออกไปก่อนเจ็ดคือเฟืองอันเล็กนั่นมันไม่น่าเกี่ยวชาวบ้านเขานะผมว่าสองอ่ะสองไม่ถึงถ้าเป็นอันเล็กอ่ะไม่ถึงเลยเนี้ยแต่อันใหญ่ก็ไม่ใช่หรอกหรือจะเป็นเดี๋ยวนะทำไมอันนี้เรามีปัญหากันวะผมไม่ค่อยเข้าใจเลยหนึ่งแล้วก็สี่แล้วห้าถ้ายกขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ผมไม่เข้าใจกลไกของเฟืองสองชั้นน่ะคือยังไงวะเฟืองสองชั้นไม่สามารถเชื่อมต่อกันโดยตรงได้สามารถเชื่อมได้ผ่านเฟือง2ชั้นก็คือเฟือง2ชั้นน่ะมันเชื่อมล่างเชื่อมบนได้ก็เข้าใจแต่ว่าแล้วทีนี้มันยังไงอ่ะคือจะบอกว่า3ใส่เป็นอันนี้เหรอไม่ได้3ใส่อันนี้ไม่ได้หรือ5มันไม่ควรเป็นอันนี้วะอุ๊ยแต่อันอื่นเล็กมากเลยนะเพราะว่าครูคือมันมีเฟืองใหญ่มาให้แล้วแบบว่าดูดิคือเฟืองใหญ่มันเลาะแทบจะล็อกตำแหน่งเลยว่าใส่ที่อื่นไม่ได้เลยนอกจาก5ที่เดียวเลยครับเพราะงั้นการที่เอาเฟืองใหญ่ไว้ตรง5ถูกแล้วแต่ขึ้นอยู่ว่ามันจะบนหรือล่างผมว่าไอตรงเนี้ยไม่เกี่ยวไอ้ตรงข้างล่างนี่ไม่เกี่ยวกันแล้วน่าจะเป็น76 4ไม่ถึงอันนี้ก็ไม่ถึงเฟือง2ชั้นมันขนาดเท่ากันน่ะหรือว่า6ต้องเป็นกลางแล้ว7ต้องเป็นเล็ก6ลงล่างแต่อันข้างบนก็ยังไม่หมุนอยู่ดีนะผมว่าอัน7มันไม่ได้มันเหมือนทำมาหลอกอ่ะอัน7มันแบบมันไม่อะไรอ่ะไม่แล้วเดี๋ยวนั้นไหนบอกว่าเฟือง2ชั้นมันไอ้นี่ได้ไงทำไมมันไม่เห็นว่ามันจะช่วยเชื่อมกับอันข้างบนเลยผมงงผมเล่นอันนี้มากี่นาทีแล้วเนี่ยชั้นล่างชั้นบนคือไอตัวยกระดับอ่ะต้องยกตรงไหนอ่ะตรงนี้หรอแล้ว6อ่ะ6เป็นอะไรอ่ะอย่างเงี้ยหรอแล้ว4เป็นอ๋อเนี่ยนะ
โอ้ยหา20นาทีชื่นใจไอ้สัตว์ขอบคุณครับกูชื่นใจจริงอ่ะ4อันใหญ่แน่นอนดูทรงแล้วพอเข้าใจหลักการมาแล้วผมว่าอ่ะอันนี้ยังไงต่อขอแค่เชื่อมกันก็พอใช่ไหมสัตว์ชั้นล่างผมว่า2ว่ะชั้นล่างเอาใหม่เอาใหม่เฟืองที่ยกระดับมันเป็นอันใหญ่ซึ่งวางได้แค่ตรงนี้ที่เดียวแล้วอันนี้เราดูข้างล่างอยู่หนึ่งถ้าอยากจะเชื่อมก็ต้องอย่างนี้สองต้องอย่างนี้สามไม่ได้ใหญ่ไปจริงๆสามมันก็ต้องเป็นอันใหญ่ไหมผมว่าผมรู้แล้วดูจากพื้นที่ที่มันเหลืออยู่อะคือมันต้องดูพื้นที่ด้วยเว้ยโอเคผมว่าต้องดูพื้นที่ด้วยครับหลังจากที่เจออันตะกี้เข้าไปผมว่าผมเก็ตละเดี๋ยวนั้นมีเฉลยเหรออ๋อไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วตะกี้มีเฉลยไอ้สัตว์แล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ามันกดดูเฉลยได้เออช่างแม่งไม่เป็นไรอันนี้ผมพอเดาได้แล้วผมกำลังจะวางตามที่มันเฉลยตะกี้แหละอันนี้ไม่ต้องดูเฉลยก็ได้ผมกำลังจะวางตามแล้วเอาง่ายๆก็คืออ๋อสี่ต้องเป็นอันใหญ่เดี๋ยวนะใหญ่หรือยะอ๋อนี่เออถูกแล้วอย่างนี้แหละเออแต่อันนี้ผมพอเดาได้แล้วเพราะว่าผมเข็ดจากอันตะกี้มาสรุปคือทำได้โดยที่ไม่ได้ดูเฉลยด้วยที่ยังปั่นอันนี้ไม่ต้องดูเฉลยนะผมกะวางนี้อยู่แล้วแต่ว่าผมแค่เลือกเฟืองผิดอันเออพอเก็ตแล้วพอเก็ตแล้วอ๋อมันมีเฉลยเว้ยมันมีเฉลยแต่ผมไม่รู้ไอ้เหี้ยว่ามันเฉลยกดอ๋อนี่ไงตรวจดูโครงสร้างจิตกรรมเครื่องกลหลังจาก80วินี่ไงโอเคผมเก็ตละพอเก็ตอยู่ตรวจดูชั้นล่างอ่ะอันเนี้ยต้องทำอย่างนี้ก่อนแล้วมาดูข้างบนมันจะเป็นมันต้องใช้สองอันใหญ่แล้วก็สามไม่ได้5ล่ะ5ได้ไหม5แล้ว3ล่ะดูชั้นล่างดูชั้นล่างผมว่าอย่างเงี้ยถูกนะผมว่าอย่างเงี้ยถูกนะแต่ว่าส่งต่อยังไงเอา2ออกก่อนไหมมันต้องเอา2ออกก่อนไหมผมไม่แน่ใจว่ะอันนี้คือดูชั้นล่างอ่ะฮะหมุนพลิกไม่ได้มันน่าจะต้องวางอันใหญ่อ่ะผมว่าอันที่สองอ่ะตรวจดูชั้นบนมันจะติด3อยู่เอา3ออกก่อนหรือสลับวะเขาหน่อยนะเอา1เนี่ยเป็นอันนี้แล้วเอา4เนี่ยเป็นอันนี้อุ้ยไม่ถึงหรือ2ไม่ถึงอยู่ดีอันนี้ก็วางไม่ได้เออเฉลยไปเลยกันก็คืออ๋อไออันบนสุดอ่ะไม่ใช้อ่ะโอเคผมจะได้ไม่เสียเวลาคลิปผมไม่รู้ไงมาดูเฉลยได้สี่ป่ะสอง
5วางอะไรได้บ้างเอางี้ผมต้องดูก่อนว่า5วางอะไรได้บ้างตรวจดูชั้นล่าง5 5วางไม่ได้อ่ะ5วางอันนี้ไม่ได้แต่วางอันนี้ได้อ่ะฮะ5วางอันนี้ได้แล้วเชื่อมแล้วอันที่4จะต้องเป็นอันใหญ่หมุนพลิกตรวจดูชั้นล่าง1ต้องเป็นอันกลางไม่ถึงอีกมันเอาจริงมันก็ไม่ได้เฉลยทุกอย่างนะเนี่ย1เอาได้แล้วอ่าฮะโอ้ยปวดหัววะลิงไม่ชอบเลยผมไม่ค่อยมีเซนส์กับอะไรพวกนี้ด้วยไงอย่างที่บอกอะยังไงไม่รู้อะต่อไปก็7น่าจะเป็นอันใหญ่ป่ะ6ก็น่าจะต้องใหญ่5กลางไหม3เอา5ออกก่อน3แล้วล่าง5 2กลางสำหรับที่ชั้นบนสี่หรือวางสี่นี่ไงเริ่มได้แล้วอ้าวหมดแล้วเหรอโหผมจะอ้วกไก่20นาทีอ่ะโอเคถือว่าเสร็จสิ้นกันไปอ่ะรับรางวัล6เท่าไหร่วะ360เม็ดป่ะเออน่าจะ360เม็ดแหละอ่ะโอเคอ่ะนี่ไงมีในเรื่องขึ้นมาแล้วภาพเครื่องจักรนิรันดร์ตอนจบโอ้โหผมเล่นถ้าปวดหัวเลยแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปยังเควสนี่ไงดูเหมือนเฟลิกซ์หยกจาก Court of Fontaine ยังมีเรื่องที่อยากจะพูดอยู่อีกอ่ะคุยกับเขาสิไหนดิพี่หยกเขาว่าไงครับขออภัยในความโง่ที่ผมไม่รู้ว่ากดเฉลยได้ครับเสียเวลาไป20นาทีนายต้องตัดต่อหน่อยเยี่ยมไปเลยชิ้นส่วนภาพเครื่องจักรนิรันดร์ครบทั้ง6ชิ้นแล้วละต่อไปก็เหลือแค่พวกเราต้องประกอบมันเข้าด้วยกันอ่ะกูต้องประกอบทั้งหมดนั้นเข้าด้วยกันอีกเหรอก็ใช่นะสิภาพเครื่องจักรนิรันดร์ขนาดเล็กทั้ง6ชิ้นนี้สามารถประกอบเป็นชิ้นเดียวกันได้อีกนะประกอบเป็นภาพเครื่องจักรนิรันดร์ภาพใหญ่ยักษ์สุดอลังการเอาละต่อไปพวกเราก็เหลือแค่ต้องเอาชิ้นส่วนพวกนี้มาประกอบเข้าด้วยกันเท่านั้นแล้วละต้องใช้ฝีมืออะไรเพิ่มหรือไม่ไม่นี่ห้องเพื่อนผมไอห้องผมห้องเพื่อนมีตั้งเยอะแยะไม่ต้องเครื่องจักรของฉันไม่ใช่ขยะโลหะที่เอาทุกอย่างมาบีบรวมกันโง่ๆแบบนั้นนะชิ้นส่วนทุกชิ้นถูกประกอบเข้าด้วยกันอย่างเรียบง่ายและชาญฉลาดก็คล้ายกับช่างเถอะฉันไม่เก่งเรื่องเปรียบเปรยหรอกฮาเวียขโมยแรงบันดาลใจด้านวาทศิลป์จากฉันไปหมดแล้วอ่ะสรุปก็คือเชิญคุณลองดูด้วยตัวเองก็แล้วกันเชื่อฉันเถอะมันจะต้องสนุกมากแน่ๆอะไรวะประกอบภาพนักเดินทางจะต้องวางชิ้นส่วนจิตรกรรมเครื่องกลทั้ง6ไว้ในมุมที่ถูกต้องตรงจุดที่กำหนดเพื่อประกอบภาพเครื่องจักรนิรันดร์ที่สมบูรณ์หลังจากวางชิ้นส่วนจิตกรรมเครื่องกลไว้บนโต๊ะทำงานแล้วจะยังคงสามารถทำการหมุนหรือปรับการวางแนวได้อันนี้คือจิ๊กซอซึ่งเอาตำแหน่งนี้ก่อนไหมอุ้ยหมุนอ่ะห้าหมุนเอ๊ะเห็นนะโอ้สลับไหนสลับตัวไหนเอาใหม่นี่อันนี้น่าจะอยู่อันท้ายปะวะ
ใช่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 ตามนี้แหละและก็อันนี้อันนี้อย่างนี้เหรอไม่มันดูไม่เป๊ะอ่ะมันดูไม่เป๊ะเท่าไหร่เลยอ่ะต้องนะอันนี้อ่ะอันนี้อยู่ข้างบนสุดป่ะสองอ่ะน่าอย่างนี้นะอันนี้น่าอันนี้น่าใช่ละอันเนี้ยนี่ก็น่าจะใช่นะอ่ะโอเคแล้วก็หกอ่ะหกโอ้ได้เลยห้าไม่ใช่เนี้ยอันนี้แหละโอ้ยกดผิดไม่ใช่อันนี้ตะกี้เรากดอันนี้ถูกแล้วแล้วก็ตำแหน่งสี่อย่างเงี้ยนี่ไง2 นาที6 วินาทีว่าไงพี่หยกพอใจไหมเพอร์เฟกต์สวยงามมากความสามารถในการทำความเข้าใจและการลงมือของคุณไม่เลวเลยจริงๆเหนือความคาดหมายของฉันมากเลยละในหนังสือพิมพ์ The Steamboat ยังมีบทความและสาระอีกหลายบทความเลยที่บรรยายคุณว่าเหมือนกับผู้ต่อดิเหมือนกับผู้กล้าที่สนุกกับการใช้ดาบโน้มน้าวผู้อื่นเอ้ยไร้สาระโง่เง่านักข่าวที่เขียนบทความพวกนี้จงใจหาเรื่องกันชัดๆเลยทั้งนั้นที่คุณน่ะคุณเป็นผู้กล้าที่เฉียบแหลมฉลาดเฉลียวถ่อมตนและกล้าหาญตรงไปตรงมาขนาดนี้แท้ๆรอให้ฉันมีเวลาก่อนฉันจะเขียนจดหมายไปด่าพวกเขาเองนะไม่ต้องห่วงนะครับจริงสิคุณรับกลไกนี้ไปก็แล้วกันตอนเบื่อๆคุณก็หยิบมันมาแก้เบื่อได้นะส่วนฉันก็ฉันต้องเริ่มระดมทุนค่าเดินทางไปหลีเย่แล้วล่ะอ้าวได้เฟอร์นิเจอร์มาด้วยมึงสนุกไหมเนี่ยฮ่าสนุกไหมสัตว์ไอ้เหี้ยรอกูเป็นเกือบชั่วโมงไอ้เหี้ยแล้วตัดต่อให้มันสั้นๆหน่อยเพราะเป็นโง่อยู่นานไม่รู้ว่ามันกดดูเฉลยได้เวนเอ้ยเฮียยิงเลยไหนอ่านเฟอร์นิเจอร์หน่อยเฟอร์นิเจอร์อยู่ไหนเฟอร์นิเจอร์อยู่มันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละทำไมเวลาจะหาเฟอร์นิเจอร์ทีแล้วมีปัญหานี่ไงภาพเครื่องจากนิรันดร์ภาพแขวนสุดเก๋ไก๋ที่สร้างขึ้นโดยนักจินตนาการของฟอนเทนนักจินตนาการอยากจะใช้ภาพแขวนชนิดนี้แสดงสิ่งประดิษฐ์แกนหลักเครื่องจักรอันน่าพิศวงของเขาภาพเครื่องจักรนิรันดร์ถูกประกอบขึ้นโดยชิ้นส่วนกลไกต่างๆด้วยความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยภาพเครื่องจักรนิรันดร์ก็สามารถขยับเองได้โดยอัตโนมัติเป็นเวลานานแล้วถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียวหากภาพแขวนชนิดนี้สามารถนำไปวางขายตามร้านค้าได้คิดว่าจะต้องได้รับความนิยมอย่างล้นหลามอย่างแน่นอนโอเคไม่มีรายแล้วใช่ไหมลิงไปแล้วนะโอเคครับขอให้โชคดีครับคุณลิงพ่อของชื่อเหล็กไอ้สัตว์โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับมินิอีเวนต์สั้นๆที่มาเล่นแบบมาราธอนรวดเดียวจบ6อันนะฮะแล้วก็ต้องขออภัยที่ไปเจออันนึงที่มันยากแล้วผมไม่รู้ว่ามันกดเฉลยได้เหมือนกับไอตอนที่จัดดอกไม้ที่นาซึมะนะผมพลาดเองแหละไม่รู้ว่ามันมีให้กดเฉลยนะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับใครที่จะตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจก็ตามเพราะว่าอัลกอริทึมของ YouTube มันนำพาให้เรามาเจอกันก็ตามนะฮะถ้าว่าดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ